ู้ชมครับผมมาอยู่ในห้องฟังภายในโชว์รูมนะครับสำหรับผู้ที่หลงไหลมนต์เสน่ห์ของ Macintosh ที่เสียงมีความอิ่มหวานเรียกว่าอนาล็อกจับหัวใจเลยทีเดียวครับผมเข้ามาเนี่ยผมอยู่กับพี่ชินนะครับพี่ชินสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมจะขอข้อมูลหน่อยว่าห้องนี้เนี่ยผมเห็นมีอุปกรณ์เยอะมากเลยครับเรามีอะไรให้ท่านผู้ชมได้เลือกลองฟังบ้างครับห้องนี้นะครับครับพิเศษสุดๆสำหรับโชว์รูมครับของ KS เราที่ถนนราชดำเนินคือเป็นโชว์รูมสำนักงานใหญ่นะครับอ๋อครับผมในห้องนี้เราเซตอัพไว้3ระบบโอ้3ระบบนะครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเทสหรือทดลองฟังเสียงได้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบอนาล็อกเทิร์นเทเบิลใช้เทิร์นเทเบิลแผ่นเสียงอะไรงี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ระบบสตรีมมิ่งอ๋อสตรีมมิ่งก็คือฟังจากไฟล์แผ่นดิจิตอลใช่ครับครับผมแล้วก็ซีดีแล้วก็ทูชานแนลอะไรงี้ทูชานแนลครับผมแล้วพิเศษต่อไปอีกก็คือสามารถที่จะเทสระบบโฮมเธเตอร์ที่เป็น Dolby Atmos ได้เลยครับDolby Atmos ในห้องนี้ได้เลยนะครับใช่ครับซึ่งอลังการมากนะครับผมโดยใช้แอมป์ของ Macintosh ทั้งหมดในการขับใช่ครับใช่ครับเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับผู้ที่คลั่งไคล้ Macintosh แน่นอนแน่นอนฮะถ้าลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในเครื่องเสียงของ Macintosh เนี่ยถ้ามาที่โชว์รูมเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกผิดหวังโอ้โหผมชอบคำนี้ผมชอบคำนี้ครับเพราะว่าเราจัดเตรียมทุกระบบอยู่ในห้องเดียวกันสามารถที่จะสลับฟังได้เลยสลับฟังได้เลยว่าอันนี้เป็นยังไงอะไรงี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ครับผมเห็นลำโพงอันนี้คือลำโพงอะไรครับทำไมมีความสูงใหญ่มากเลยอันนี้จะเป็นลำโพง Macintosh นะครับครับนะฮะรุ่น 2.1K ซึ่งเป็นตัวฟอนต์อยู่ครับเราใช้เป็นเทสทั้งระบบดิจิตอลอนาล็อกรวมเราใช้ลำโพงตัวนี้ละแล้วก็ใช้แอมป์ครับรุ่น MC2KW ครับผมเป็นรุ่นท็อปสุดของ Macintosh ท็อปสุดเลยใช่ครับผมอ๋อทีนี้เนี่ยผมว่าช่วงนี้การฟังเพลงผ่านไฟล์ดิจิตอลกำลังได้รับความนิยมนะครับคนรุ่นใหม่นักเล่นที่แบบเริ่มต้นเนี่ยกำลังเริ่มสนใจฟังไฟล์เพลงพวกนี้เยอะใช่ไหมครับ Macintosh เนี่ยมีความเป็นไฮเอนด์นะครับน้ำเสียงน่าหลงไหล Macintosh มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฟังเพลงดิจิตอลหรือว่าพวกสตรีมมิ่งบ้างครับแน่นอนครับครับยังไงเทรนของสตรีมมิ่งมาไม่ทอดก็ขาดไม่ได้ครับผมแน่นอนก็เชิญมาด้านนี้โอ้ครับผมขอบคุณมากครับนะครับเราก็จะมีรุ่นเป็น MS500 นะครับเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งแล้วก็คอนเนคคู่กับ D1100 อันนี้คือจะเป็นระบบดิจิตอลสามารถที่จะมาทดลองฟังได้เลยครับก็ที่คือสตรีมมิ่งได้สตรีมมิ่งได้เลยใช่ครับสตรีมมิ่งอันนี้ก็คือผ่านฮาร์ดดิสก์หรือผ่านแลนหรือผ่านอะไรครับผ่านแลนก็ได้นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ในตัวด้วยใช่มั้ยครับมีฮาร์ดดิสก์ในตัวด้วยครับผมรู้สึกว่าต่อให้เป็นยุคดิจิตอลยังไงเนี่ย Macintosh จะมีความคลาสสิกของเขาอยู่ก็คือดำหมดถูกครับแล้วมีไฟขึ้นมาใช่นี้พอใช่ครับนี่คือความคลาสสิกผมชอบมากนี่คือเอกลักษณ์โอ้ผมคือแค่นั่งมองเครื่องนะครับแล้วฟังน้ำเสียงอุ่นๆลื่นไหลหวานๆเนี่ยผมว่าผมก็มีความสุขแล้วครับแน่นอนฮะครับคือลูกค้าของเราส่วนใหญ่ครับจะเขาเรียกว่าติดในน้ำเสียงของMacintoshถูกต้องครับแล้วก็ใช้Macintoshมานานใช่ครับเขาจะรู้ว่ามนต์เสน่ห์ของMacintoshมันอยู่ตรงไหนเรียกว่าอย่าขาดกันไม่ลงเลยแหละครับยังไงก็ต้องรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นตลอดไปใช่ครับพี่ครับห้องนี้อุปกรณ์เยอะมากมายเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยพอจะคร่าวๆประมาณได้ไหมครับคร่าวๆนะครับประมาณ8 ล้าน8 ล้าน8 ล้านขึ้นอัพโอ้แปดล้านอัพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์หลายอย่างให้ลูกค้าได้มาลองฟังทุกระบบถูกครับพร้อมเลยพร้อมเลยครับก็เลยอยากจะให้แฟนๆ Macintosh ผู้หลงไหลในน้ำเสียง Macintosh เนี่ยหรือว่าคนที่ยังไม่เคยฟังเสียง Macintosh เนี่ยว่าทำไมเนี่ยถึงได้รับความนิยมทำไมคนถึงหลงไหลเสียง Macintosh จังอยากให้เขาได้มาลองฟังใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเสียงเล่าลือมันสู้มาสมบัติด้วยตัวเองไม่ได้ถูกต้องครับเพราะว่าเรามีโฮมเธเตอร์ก็มีตัวใหม่ด้วยเป็น MX170 ซึ่งเพิ่งอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาอ๋อเราเพิ่งจะเซตอัพครับผมดีเรียบร้อยโอ้ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ชิดมากเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ